ุดยอดผู้กำกับเย้เด็กที่จะมารับบทนี้ความสามารถต้องโดดเด่นผู้ชนะคือหนูน้อยกอริคิมค่ะและเขาเลือกผู้กำกับยูเป็นเทรนเนอร์ค่ะฮะเฮ้ยจะใช้เด็กมาเลยเล่นเป็นกษัตริย์โชซอนได้ยังไงกันไหนว่าฟิลิปปินส์ชีวิตถูกท้าทายด้วยความเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลานายก็รู้ว่าไม่มีวันทำได้ยังไม่ดีท่วงทำนองของการดำรงอยู่อาจแปรผันตามโชคชะตาเขาซ้อมหนักมากเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาทำได้วันหลังอย่าหักโหมแบบนี้แต่หัวใจที่ขับเคลื่อนด้วยความฝันใช้เด็กนั่นไม่เป็นคนเกาหลีไม่ได้จะไม่มีวันแพ้ให้สิ่งใดจังหวะชีวิต19 มกราคม 20:00 น.ทาง True Film Asia